ภายหลังรัสเซียไม่ส่งสัญญาณแห่งการรามือสหรัฐและชาติตะวันตกก็ได้ออกมาประกาศอย่างหนักแน่นในการเตรียมพร้อมเพื่อส่งอาวุธช่วยเหลือยูเครนในระยะยาวซึ่งผู้นำยูเครนได้มีการร้องขออาวุธที่มีความทันสมัยเพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยสมาชิกนาโต้พร้อมยืนเคียงข้างและสนับสนุนสุดกำลังล่าสุดสื่อต่างประเทศรายงานว่านายกรัฐมนตรีมาร์ครูทแห่งเนเธอร์แลนด์ได้ทำการส่งสัญญาณความตั้งใจถึงการร่วมส่งระบบป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตให้ยูเครนระหว่างการพบกับประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐที่ทำเนียบขาวโดยรูทได้กล่าวว่าเนเธอร์แลนด์ตัดสินใจทุ่มเงินอีก 2.5 หมื่นล้านเพื่อช่วยเหลือการทำสงครามในยูเครนเรามีความตั้งใจที่จะเข้าร่วมกับโครงการที่สหรัฐทำกับเยอรมนีในโครงการแพทริออตซึ่งเป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ตนคิดว่าเป็นสิ่งสำคัญที่เนเธอร์แลนด์ต้องเข้าร่วมอย่างไรก็ดีในการสัมภาษณ์กับทาง CNN หลังจากพบกับไบเดนแล้วรูทได้กล่าวว่าไม่จำเป็นต้องเป็นการส่งทั้งระบบมันอาจเป็นอุปกรณ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบก็ได้นอกจากนี้เนเธอร์แลนด์ก็จะให้ความช่วยเหลือในเรื่องการทำงานร่วมกันและการฝึกอบรมด้วยเนเธอร์แลนด์จะเป็นส่วนหนึ่งของแนวร่วมดังกล่าวร่วมกับเยอรมนีและสหรัฐด้านนายมิคาอิลโคดาเรนน็อกผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันภัยทางอากาศที่เกษียณแล้วของรัสเซียได้เขียนบทความลงสำนักข่าวอาร์ทีของรัสเซียว่ายูเครนจะกลายเป็นประเทศที่19ในโลกที่วางแผนใช้ระบบป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตทั้งนี้เมื่อต้นเดือนมกราคมสหรัฐและเยอรมนีตกลงที่จะส่งระบบป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตไปยังยูเครนการฝึกอบรมการใช้งานจะมีทั้งในสหรัฐและเยอรมนีโดยสหรัฐได้เริ่มดำเนินการแล้วและการฝึกจะใช้เวลาไม่นานนักส่วนการส่งมอบได้กำหนดไว้ในช่วงไตรมาสแรกของปีซึ่งเมื่อพิจารณาถึงเวลาสำหรับการเตรียมการก็คาดการได้ว่าระบบแพทริออตในยูเครนจะพร้อมสำหรับการสู้รบได้ในเดือนมีนาคมสำหรับระบบแพทริออตนั้นถือเป็นยุทโธปกรณ์ที่ล้ำสมัยของสหรัฐซึ่งหากการจัดส่งสำเร็จต่อไปก็จะส่งรถถังหลักอย่างรถถังและเพิร์ทของเยอรมนีก็ไม่ใช่เรื่องยากและอาจก้าวไปถึงการส่งเครื่องบินขับไล่ F-15 และ F-16 ได้อีกด้วยในการจะปกป้องให้ได้ทั้งประเทศนั้นยูเครนต้องได้รับระบบแพทริออตอีกเป็นจำนวนมากซึ่งไม่น่าจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้และหากยูเครนไม่ได้รับขีปนาวุธนำวิถีที่ต้องใช้งานกับระบบแพทริออตในจำนวนที่มากพอก็ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกันอย่างไรก็ดีในส่วนของรัสเซียหากคิดที่จะยึดระบบป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตให้ได้นั้นถือว่ามีความเป็นไปไม่ได้สูงเนื่องจากระบบแพทริออตไม่ใช่อาวุธในแนวหน้าและน่าจะถูกวางไว้ในกองหลังของทัพยูเครนรวมถึงยังเป็นระบบที่มีการเคลื่อนที่ได้สูงใช้เวลาไม่เกิน25นาทีในการปรับใช้และเก็บระบบจะไม่อยู่ในตำแหน่งเดิมเป็นเวลานานหลังจากยิงขีปนาวุธหลายครั้งก็สามารถย้ายออกจากจุดเดิมได้โดยเร็วการค้นหาระบบแพทริออตจึงไม่ใช่เรื่องง่ายดังนั้นหากรัสเซียคิดจะจัดการระบบแพทริออตก็อาจจะต้องใช้ขีปนาวุธต่อต้านเรดาร์หรือขีปนาวุธนำวิถีเพื่อทำการกำหนดเป้าหมายและทำลายระบบแพทริออตลงไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store